โควิดระลอกใหม่นะคะแม้ว่าจะไม่กระทบกับการเรียนมากนักเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมแต่ก็เป็นอุปสรรคในการรับนักเรียนใหม่ค่ะทำให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการรับสมัครแล้วก็การสอบด้วยนะคะขณะที่การเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้นะคะที่ยังอาจจะต้องใช้การเรียนการสอนออนไลน์อยู่จึงมีเสียงเรียกร้องค่ะให้ภาครัฐนั้นเร่งเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะเด็กและผู้ปกครองที่ยังไม่ได้คุ้นชินหรือว่ามีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีค่ะแม้จะปรับรูปแบบการรับสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4โรงเรียนวัฒโนไทยพยัพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นสมัครสอบผ่านไปรษณีย์และระบบออนไลน์หลังโควิด-19 ระบาดใหม่แต่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยเลือกยื่นเอกสารสมัครสอบด้วยตัวเองที่ป้อมยามหน้าโรงเรียนโรงเรียนวัฒโนไทยพยัพเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูงผู้ปกครองบางส่วนยอมรับว่าปัญหาโรคระบาดกระทบกับการสอบเพื่อศึกษาต่อเพราะโรงเรียนกวดวิชาต่างปิดเรียนผู้ปกครองนะครับจะต้องนำข้อสอบหรือเอกสารสอบทางอินเทอร์เน็ตนะครับนำมาให้เด็กเรียนเองที่บ้านบางครั้งความเข้าใจบางอย่างอาจจะไม่ได้นะครับก็เลยแต่ก็ต้องเด็กก็มีความขนไหวขนขวายในการศึกษามากขึ้นนะครับตอนนี้ทุกวันนี้เด็กต้องเป็นแบบนั้นนะครับโควิด-19 ไม่เพียงทำให้โรงเรียนปรับแผนการรับสมัครนักเรียนแต่ยังต้องเลื่อนการสอบออกไปใกล้เคียงกับวันเปิดเทอมโดยจำกัดผู้เข้าสอบเพียง15คนต่อห้องและลดจำนวนข้อสอบเพื่อให้สอบเสร็จภายในครึ่งวันรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์หากถอดบทเรียนตลอด1ปีที่ผ่านมาภาคการศึกษาเห็นตรงกันว่าการเรียนออนไลน์แม้จะมีความจำเป็นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดซ้ำเติมภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบางที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีในเรื่องของผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนหรือนักเรียนบางส่วนเนี่ยปัจจัยพื้นฐานนะครับที่เอื้อกับนักเรียนบางครั้งก็อาจยังไม่พร้อมนะครับส่วนตรงนี้ก็อยากฝากให้ทางภาครัฐนะครับบางครั้งเราก็ลืมตระหนักในส่วนของในส่วนของระบบ ICT นะครับที่จะเอื้อกับผู้ปกครองนักเรียนเทคโนโลยีการเรียนรู้อะไรที่จะเหมาะแก่เด็กในเชียงใหม่ในอำเภอพร้าวในอำเภอฝางในอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าทางภาครัฐดำเนินการอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าได้มีแผนอยู่แล้วนะอย่างผมเรียนไปเมื่อกี้ว่าตั้งแต่การระบาดครั้งที่1ก็มีมาตรการ1มาตรการ2มาตรการ3อะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้มันน่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะยิ่งความรุนแรงและการขยายตัวของการติดเชื้อเนี่ยนะก็ยิ่งทำให้คนกังวลที่จะส่งลูกกลับไปนั่งที่โรงเรียนอะไรเงี้ยอีกหนึ่งปัญหาที่พบในวิกฤตโควิด-19 คือกลุ่มเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนอาจได้รับผลกระทบด้านรายได้ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือเลวร้ายสุดอาจต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาล่าสุดภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งปรับรูปแบบการช่วยเหลือหลังการระดมทุนภายในโครงการกองทุน10บาทช่วยกลุ่มเด็กเปราะบางที่ทำมาตลอด3ปีปีละกว่า3ล้านบาทต้องชะลอออกไปเพราะวิกฤตโควิด-19